วันนี้จะมาแนะนำการสมัครไลน์หรือเข้าไลน์เดิมด้วยบัญชีเดิมที่มีอยู่นะครับทุกขั้นตอนละเอียดนะเดี๋ยวจะแนะนำแบบละเอียดนะครับพูดกันแบบง่ายๆนะเราจะเห็นว่าเวลาเราโหลดไลน์มาเสร็จเนี่ยมันจะมี2ปุ่มใช่ไหมมีเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกใหม่ถ้าเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเข้านะไม่ว่าจะเป็นผ่านเบอร์โทรนะครับผ่าน Apple ID หรือผ่านบัญชี Google ก็ได้นะครับหรือจะย้ายบัญชีด้วย QR Code ก็ได้ง่ายๆแต่ถ้าเรายังไม่มีล่ะเราก็อาจจะสมัครนะครับสมัครถามว่ายากไหมก็กดสมัครเลยนะครับทีนี้พอเรากดสมัครเกิดอะไรขึ้นก็จะมีให้เราใส่หมายเลขเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเบอร์โทรที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อมาบางทีอาจจะมีไลน์ของคนอื่นอยู่ถามว่าไลน์คนอื่นมาจากไหนเนื่องจากว่าเบอร์โทรที่เขาเอามาให้ขายมาเวียนขายตัวเนี้ยนะครับมันจะเกิดจากเบอร์ที่คนๆนั้นเขาใช้แล้วเขาไม่เติมเงินนะครับ3เดือนมันจะตัดเลยแล้วก็เขาก็จะเอามาเวียนขายใหม่ทีนี้พอเราเอาเบอร์นั้นมาสมัครปุ๊บนะครับถ้าเราเข้าด้วยบัญชีนั้นมันจะดึงบัญชีเก่าของคนๆนั้นขึ้นมานะครับดูนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ทั้งที่เป็นเบอร์ผมนะเนี่ยนะครับดูนะว่ามันจะขึ้นบัญชีใครนะครับเนี่ยเรากดสมัครด้วยหมายเลขเบอร์โทรนะมันก็จะส่งรหัสยืนยันมาที่เบอร์ใช่ไหมพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมีบัญชีใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกครับว่าไม่ใช่บัญชีของฉันนะครับเนี่ยไม่ใช่บัญชีของฉันนะครับถ้าขึ้นแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าบัญชีใครคนเนี้ยเขาเคยใช้เบอร์นี้มาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ละนะครับเราก็เรียกว่าไม่ใช่บัญชีของฉันตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการลบไลน์ที่ผูกกับเบอร์นี้ออกไปแล้วเราก็จะสมัครใหม่นะพอสมัครใหม่ปุ๊บไลน์ตัวนี้ก็จะไปแทนบัญชีเดิมนั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นไลน์ของเราทีนี้นะแล้วก็กดสร้างใหม่นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อเลยเห็นไหมนะครับหลายคนงงว่าเบอร์เนี้ยนะครับทั้งที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วมันมีบัญชีใครอยู่ในนั้นนะครับอันเนี้ยเราก็ใช้วิธีการนะเดี๋ยวนี้ผมจะทำการสมัครให้ดูเราก็ตั้งชื่อไลน์เลยครับตั้งชื่อไลน์ว่าเราจะเอาชื่อไลน์ชื่ออะไรนะครับเนี่ยผมก็เลือกตามนี้อยากใส่รูปภาพก็เลือกเอานะกดอนุญาตทั้งหมดนะครับมันจะมีอนุญาตตลอดเวลาอนุญาตชั่วคราวอ่ะแล้วก็ทำการเลือกอนุญาตแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพเข้ามานะครับโอเคหลังจากเราเลือกรูปภาพเสร็จเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเลือกรูปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปแบบช้าๆนะถ้าไหนติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามนะครับพอดีเมื่อกี้ผมโหลดโลโก้อยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ดึงโลโก้มาเป็นภาพโปรไฟล์นะแล้วก็ทำการเลือกเอานะครับแล้วก็กดป้าบเข้าไปโอเคใช่ไหมนะครับเราก็ได้รูปภาพประจำตัวแล้วก็ชื่อไลน์เรานะครับจากนั้นก็กดถัดไปทีนี้พอกดถัดไปนะครับเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราไปเข้าไลน์ในมือถือเครื่องอื่นโดยที่อาจจะเครื่องเก่าไม่อยู่นะเขาบอกว่าในการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขนะครับตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่แล้วก็สัญลักษณ์นะเช่นอาจจะเลือก A B C เล็กแล้วก็อาจจะใส่เบอร์โทรเราแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็อาจจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรืออาจจะชีตอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ตั้งเลยนะครับต้องตั้งให้มันเหมือนกันทั้ง2ช่องนะครับบนล่างนะเราต้องใส่ให้เหมือนกันทั้ง2ช่องหลังจากเราตั้งเสร็จเหมือนกันทั้ง2ช่องเรียบร้อยก็กดถัดไปเลยเห็นไหมครับจากนั้นนะครับตัวไลน์ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับว่าอนุญาตให้เราเพิ่มเพื่อนไหมอะไรประมาณนี้นะเพิ่มเพื่อนโดยมันจะดึงเพื่อนในเบอร์โทรเรามาใครที่ผูกกับเบอร์ไว้มันจะมีอัตโนมัติเห็นไหมนะครับเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติถ้าเราจะเอาก็ติ๊กเอานะถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาไหมนะครับเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติหมายความว่าเบอร์ที่อยู่ในเครื่องเราถ้าเพื่อนเราใช้ในการสมัครไลน์มันก็จะดึงเพื่อนเข้ามาให้อัตโนมัติเลยครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนก็คือเขาอาจจะใช้เบอร์เราในการเป็นเพิ่มเป็นเพื่อนแบบอัตโนมัติเลยก็คือแค่ค้นหาจากเบอร์แล้วก็กดเพิ่มปุ๊บแล้วก็เป็นเพื่อนอัตโนมัติเลยประมาณนี้นะโอเคจากนั้นกดถัดไปครับก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะ
มันจะเด้งให้อนุญาตเราต้องอนุญาตทั้งหมดนะครับไม่งั้นไลน์เราจะทำงานไม่สมบูรณ์นะครับพอเข้ามาในไลน์ได้แล้วตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้เข้าไลน์ได้แล้วเห็นไหมนะครับเข้าไลน์มาได้เรียบร้อยปุ๊บนะโอเคนะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องอนุญาตทั้งหมดเห็นไหมครับโอเคสักครู่นะครับเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ในการใช้งานเราจะต้องตั้งค่าไลน์นะครับเพื่อให้เวลาเราย้ายบัญชีหรือใช้งานไปมันจะได้มีการสำรองข้อมูลนะครับเดี๋ยวดูให้จบนะครับเรากดไปที่รูปเฟืองนะจากนั้นไปที่บัญชีครับเราจะต้องทำการกำหนดเบอร์โทรกำหนดอีเมลกำหนดรหัสผ่านนะครับเนี่ยตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการผูกกับ Apple ID นะถ้าเป็น iPhone นะสำคัญเลยนะครับเพื่อให้เวลาเราเข้าใช้งานจะเข้าได้ง่ายนะครับเนี่ยกดเชื่อมกับApple ID เลยนะครับเราก็ตั้งใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้อ่ะครับนะเพื่อยืนยันนะครับโอเคสักครู่นะครับนะถ้าผูกกับ Apple ID แล้วถ้าเป็น iPhone ก็คือเวลาเราเข้าใหม่อ่ะเข้าผ่าน Apple ID ก็จะง่ายนะครับหรือเข้าผ่าน Google นะก็ผูกกับ Google บัญชี Google ไว้นะครับเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องตั้งค่านะถ้าไม่ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเวลาเราจะย้ายบัญชีหรือลายเก่าเราเข้าไม่ได้เราจะเข้าไม่ได้อีกเลยถ้าเราไม่ตั้งค่าพวกนี้นะครับก็ตั้งค่าไว้แล้วก็การสำรองข้อมูลนะครับเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าอ่ะเดี๋ยวเราจะกดออกมานะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูการสำรองข้อมูลครับสำรองข้อมูลหมายความว่าประวัติการสนทนาทั้งหมดนะครับเราตั้งค่าให้มันสำรองอัตโนมัติก็ได้นะแล้วก็ในการสำรองเนี่ยมันจะต้องมีรหัสยืนยันนะครับเวลากู้คืนนะอาจจะตั้งง่ายๆ1 2 3 4 5 6อย่างแบบนี้ก็ได้นะสมมุติว่าเราย้ายบัญชีนะครับรหัสตัวนี้จะเป็นรหัสกู้คืนนั่นเองนะครับ1 2 3 4 5 6เช่นเราย้ายไลน์จากเครื่องนี้ไปเครื่องใหม่เงี้ยมันจะให้เราใส่รหัสกู้คืนแล้วก็เอารหัสตัวนี้ใส่นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราตั้งเนี่ยมันจะให้ใส่รหัสนะดังนั้นรหัสตัวนี้ก็ต้องจำให้ได้โอเคต่อมาเรามาดูวิธีการตั้งค่า Line ID ครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์นะกดเข้าที่โปรไฟล์เลยนะครับเนี่ยพอเข้ามาที่โปรไฟล์เราจะเห็นว่ามันจะมีให้เราตั้งค่า Line ID เห็นไหมครับอยู่ใต้เบอร์โทรเนี่ยนะครับลายนี้ผมเป็นการจำลองขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้จริงนะดังนั้นในการสมัครตัวนี้ไม่ต้องมาค้นหาแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จริงตอนนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับเนี่ยเราตั้งค่าได้เลยอยากใส่อะไรล่ะเดี๋ยวผมจะตั้งว่าออนไลน์202นะครับเพื่อให้เวลาค้นหาจะง่ายเนี่ยใช่ไหมทีนี้ถ้าเราตั้งแล้วเนี่ยเรากดถัดไปมันขึ้นสีเขียวนะครับแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้นะแต่ถ้ามันขึ้นตัวหนังสือสีแดงว่าแสดงว่ามันมีคนอื่นใช้แล้วนะเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บนะมันก็จะมาโผล่เป็น Line ID เราเห็นไหมนะครับเวลาเพื่อนค้นหาก็จะค้นหาเจอนะครับโดยเอาออนไลน์202ตัวเนี้ยไปค้นหาในการค้นหานะมันก็จะเจอเลยนะครับโอเคนะครับก็น่าจะหมดละใช่ไหมสำหรับในการสมัครไลน์นะครับโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ